อันนี้มาถึงขั้นอันสุดท้ายธรรมนิยามที่5ธรรมนิยามคืออะไรก็คือเหตุและผลจินโรคาคาสอลิตี้อย่างคอนดิชันอลิตี้ดิเพนเดนต์อารายซิ่งปฏิจจสมุปบาทคือคนเราเนี่ยส่วนใหญ่มักจะรู้แค่รูปคือสิ่งที่เราเห็นกระทบอยู่ตลอดเวลาตาหูจมูกลิ้นกายแต่มันเป็นส่วนน้อยของของร่างกายเราเนี่ยเหมือนกับไอ้เนี่ยไอซ์เบิร์กเนี่ยภูเขาหินภูเขาภูเขาน้ำแข็งจิตเนี่ยมันส่วนใหญ่ที่มันอยู่ข้างใต้ลึกล้ำยิ่งนักไม่มีรูปมองไม่เห็นมันอยู่ใต้น้ำแต่ว่าฝึกแล้วจะเห็นได้เห็นร่องรอยของมันนามหรือจิตมันก็คือขันห้าที่รวมกันแล้วเราสมมติตัวเองเราเป็นบุคคลสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเป็นรูปและนามหรือกายและจิตรูปก็คือเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยคือกายจิตก็คือวิญญาณเนี่ยแล้วเรามีเวทนาความรู้สึกความรู้สึกนะฮะคือรู้สึกสุขทุกข์ยินดีไม่ยินดีนะฮะหรือว่ากลางๆนะฮะคล้ายๆว่าสบายไม่สบายเงี้ยเป็นกลางๆสังขารก็คือความคิดเป็นธรรมกายเวทนาจิตธรรมสัญญาคือหมายความหมายรู้จำได้เวทนาไม่ได้ว่าไอ้นี่มันน่าเวทนานะเป็นความรู้สึกธรรมดาสุขทุกข์สบายไม่สบายหรือกลางๆมี5อย่างทางกาย2สบายไม่สบายทางใจก็สุขทุกข์หรือกลางๆเป็น5สัญญาก็หมายรู้จำได้สัญชาติก็คือความคิดปรุงแต่งขึ้นชื่อว่าความคิดมันก็ปรุงนั่นแหละนั้นเนี่ยคือร่องรอยของจิตที่เราเห็นได้คือเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารตัววิญญาณมองไม่เห็นแต่มันทิ้งร่องรอยทั้งความคิดความสบายไม่สบายความสุขมันไม่มีตัวตนแต่รู้สึกได้เราหมายมาเห็นได้เวลาเรามีความสุขใช่ไหมทำไมเห็นได้เพราะมันรู้สึกอย่างนั้นนั่นการภาวนาเขาเรียกสวสังเวทนาความรู้สึกสดๆนะอันนั้นเป็นสมมติบัญญัติและนะว่าเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเปล่าคือพระเจ้าบอกว่าจริงๆไม่มีแล้วก็นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันไม่มีเขาหามาแล้วว่าอัตตาอยู่ที่ไหนในสมองหามาตั้งร้อยกว่าปียังไม่เจอการหาว่าใครนักชักใหญ่ยุ่งหลังในการกระทำของจิตคือว่าเขาบอกว่าทันทีที่คุณรับรู้ต่อวัตถุสิ่งต่างๆภายนอกเนี่ยคุณได้สร้างความเป็นตัวตนขึ้นมารองรับนะ In the act of knowing an object a sense of self being created in the act of knowing ทั้งต้องไม่มีมันเป็นการทำงานมันต้องการทำสิ่งแวดล้อมมันจะมีการสร้างตัวตนขึ้นมาให้เห็นแยกจากนั้นว่ามันพอใจไม่พอใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตัดมาตั้ง 2,600 ปีแล้วปีหน้าครบ 2,600 ปีเงือกัสโนดังนั้นถ้าเวลาคุณทำมหาสติฐานสี่จะมีกายเวทนาจิตธรรมแล้วไอ้ตัวนี้หายสัญญาบริสุทธิ์เนี่ยคือสติความรู้สึกตัวเนี่ยเวทนาความรู้สึกตัวความรู้สึกซื่อความรู้สึกสดสดตรงนี้เป็นโลกิยะโลกิทั้งหมดรวมเป็นปรมัตถธรรมสี่จิตเจตสิกรูปนิพพานคือปรมัตถธรรมสี่คนธรรมดาเห็นแค่ว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่เห็นเลยเพราะเฉพาะพระอรหันต์นิพพานถ้าเป็นโลกุตระพวกนิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่เหนือสมมติปัญญาก็คืออริยสัจข้อแรกปัญจุปาทานขันธาทุกขาขันธ์ห้าอันเป็นที่ตั้งความยึดมั่นถือมั่นคือทุกข์ที่เป็นทุกข์คือทุกข์เลยตัวมันรูปคืออะไรที่ว่าขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปไปท่องไปอ่านนะขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นคือเวทนาอะไรไปทีละตัวถ้าประเด็นก็มี เหมือนกันเมื่อเวลาคนเราเนี่ยเห็นสิ่งต่างๆในมหาสติปัฏฐานสูตรตอนท้ายๆจะมีพูดรายละเอียดนะอย่างนี้แคปซูลออกมาให้ดูต
จากอายตนะทั้ง6เนี่ยมันก็มีวิญญาณมารองรับที่บอกจักขุวิญญาณโสตวิญญาณนี่เห็นแต่ละอย่างเนี่ยผัสสะถ้าเกิดเวทนาคือความรู้สึกเกิดสัญญาความหมายรู้จำได้ว่านี่น้ำแข็งเปล่าหรือว่านี่อันนี้กาแฟต่อไปมันเกิดอะไรเกิดสัญญาเจตนาอันนี้สำคัญมากนะฮะคือสัญญาซื่อๆไม่มีปัญหาก็จบกันเลยเนี่ยสัญญาเจตนาเกิดอัตตาขึ้นมารองรับแล้วคือเห็นอย่างเข้าข้างตัวเองถ้าเกิดเนี่ยไอแท็กเรื่องอังการขึ้นมาแล้วอันนี้ปากกาของฉันนะพอยเตอร์ของฉันนะเกิดตัณหาฉันอยากได้เหมือนกันเดี๋ยวมันวิ่งตามขึ้นมาแล้วก็คือตัณหาข้อ2ในสัจข้อ2เพราะเราสร้างอัตตาขึ้นมารองรับที่เราก็ฮิตเนี่ยเจนด้าทุกอย่างเราทำเนี่ยให้ทำอันนี้จะได้กี่ขั้นนะหรือได้เงินเดือนเพิ่มกี่เท่าไหร่หรือว่าจะตกรางวัลเราเท่าไหร่เกิดตัณหานี่แหละมหาสุทธานสิคือถ้าไม่เห็นมันก็เกิดเป็นตัณหาเกิดเป็นตัณหาอริยสัจข้อ2เหตุแห่งทุกข์คืออะไรกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาคือกามคุณ5ที่เราอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภวตัณหาสิ่งที่เราอยากได้วิภวตัณหาคือสิ่งที่เราไม่อยากได้แหมชอบเอางานนี่ไปโผล่มาให้เราทำด้วย ไม่มีใครเห็นสักอย่างตลอดเวลาเลยทำงานติดทองหลังพระโอ้ยนี่จะไปได้อะไรเนี่ยชอบคิดกันนั่นนะสมุทัยคือสมุทัยอริยสัจข้อ2คือตัณหานี่แหละถ้าเราตัดได้ก็เป็นนิโรธเป็นอริยสัจข้อ3คือถ้าเห็นทันจะเห็นทันนี่ไงด้วยสติความรู้สึกตัวคนเราเนี่ยมันคิดตลอดเวลาเนี่ยคือความคิดเนี่ยมันขึ้นกับข้อมูลที่คุณคือมันคิดมันไม่คิดอยู่ตรงนี้เนี่ยมันคิดไปข้างหน้าข้างหลังเพราะมันเป็นกาละและเทศะเลยสเปซและทานนะมันข้อมูลที่เราเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์เราในสมองเราเนี่ยมันจำไม่หมดแล้วเพราะเตียนจะสอนรู้จักให้รู้จำก่อนแล้วถึงจะรู้จักแล้วถึงจะรู้แจ้งรู้จริงมันรู้4อย่าง4ระดับความคิดเนี่ยมันจะขึ้นกับคอนเซ็ปต์นะเกี่ยวกับกาละและเทศะมันไม่ใช่สัญญาบริสุทธิ์ไม่ใช่ความรู้สึกสดๆล้วนๆแล้วมันไม่ใช่สติสัมปชัญญะด้วยมันเกิดจากสัญญาเจตนาความต้องการของเรานะมันก็เป็นประดาสมมุติปัญญาไม่ใช่ปรมัตถสัจจะนะเพราะความคิดนี่มันจะมุ่งไปทางสมมุติปัญญาทั้งนั้นคือถ้าเราเห็นล้วนๆเนี่ยมันรู้แจ้งรู้จริงเลยผมเข้าใจท่านบอกว่าคนเราทุกความคิดเราไม่เห็นความคิดเราเข้าไปในความคิดการที่จะเห็นหลวงพ่อคำเขียนจะบอกว่าเห็นแต่อย่าเป็นคือเห็นความคิดแล้วไม่ต้องเข้าไปเป็นถ้าเป็นมันคุณทุกข์ไปแล้วก็ดีก็ผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ตัวนี้ก็คืออวิชชาอวิชชามี8ข้อนะคือ4ข้อคือทุกข์สมุทัยนิโรธมากคุณได้ยินในอริยสัจ4ต้องบอกต่อไปว่าไม่รู้ในส่วนอดีตไม่รู้ในส่วนอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตมันคืออะไรก็คือความคิดนั่นแหละความคิดมันก็คิดไปในอดีตหรือคิดไปในฝันหวานอนาคตเมื่อไหร่จะได้เลื่อนขั้นหรือว่าอดีตที่มันเจ็บปวดหรือว่าน่ายินดีมันก็ฝันอยู่ตรงนั้นหรือไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตแล้วก็ไม่รู้ปัจจุบันเนี่ยแต่ท่านไม่พูดอย่างนั้นคือไม่รู้ในธรรมทั้งหลายว่าที่อาศัยการเกิดขึ้นยังเกิดขึ้นตามหลักอิทัปปัจจยตาคือไม่รู้ปัจจุบันเห็นและผลเหตุและผลทำให้เกิดปัจจุบันมันแสงอาทิตย์ที่โดนตัวคุณมันวิ่งมาตั้ง8นาทีแล้วนะ93ล้านไมล์มาโดนตัวคุณเนี่ยร้อนเผาแล้วมันก็ผ่านไปแล้วด้วยให้อันใหม่ประจุใหม่มาแล้วนะโฟตอนต่างๆอิเล็กตรอนโฟตอนมาผ่านคุณไปแล้วอย่างสมมติเรามีโซลาร์แฟลร์นะได้ไหมฮะพายุอะไรสุริยะเขาบอกมันมีฮิวทรีโน่นะเล็กมาก
นักวิทยาศาสตร์เนี่ยพยายามจับไอ้ตัวนี้มันเล็กมากแค่คุณเด็ดเดียวเนี่ย1 trillion ล้านล้านนิวตรีโนทะลุตัวคนไปหมดแล้วเนี่ยคลิกเดียวเนี่ยไปแล้วมันเล็กมากเพราะตัวคนเนี่ยเป็นรูทั้งนั้นมันไม่ก้อนแน่นที่จริงมันชุ่มต้องใจก็เลยเห็นเลยใส่เถอะหมอส่วนนี้เห็นจากกระดูกเออว่าเนื้อก็บางๆนะไม่ขาวแง่นั้นก็เกิดเนี่ยข้อ4คือมักคาริยสัตว์มีการเดินสายกลางหรือว่าเป็นศีลสมาธิปัญญามันมี8ข้อมันทำงานร่วมกันนะเหมือนล้อรถอ่ะนะต้องมี8ซี่นะไม่นั้นทำไมล้อหักก็วิ่งไม่ได้นะมันต้องครบถ้วนนะคือมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะเป็นพวกปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเป็นพวกศีลสัมมาวายามะความเพียรแล้วก็สัมมาสติสัมมาสมาธิไอ้สัมมาก็คือความรู้สึกตัวเนี่ยที่มันดึงเอาไว้ด้วยกันมันก็มีมิจฉาตะนะแต่ว่ามิจฉาสติก็มีนะมิจฉาสังกัปปะคือความคิดผิดความเห็นผิดคิดผิดเนี่ยอย่างเนี้ยไปโกงมาเนี่ยมันก็คิดผิดเห็นผิดเนี่ยนะก็ถึงมีฝ่ายตรงข้ามหมดเนี่ยนะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาชีวะพวกมิจฉาชีพเนี่ยย่อๆไม่ต้องถามคือใครคนนักวิ่งราวขโมยทั้งหลายมันรู้สึกตัวนี่เองที่มันดึงเอาไว้เมื่อยะสาวกนั้นพิจารณาฐานนั้นอยู่เนืองๆมักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทำให้มากซึ่งมรรคนั้นเมื่อเสพอบรมทำให้มากซึ่งมรรคนั้นอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไปมันต้องมีการฝึกแต่ถ้าไม่เคยสดับไม่เคยได้ยินเราก็ทุกข์เพราะความคิดอยู่เลยเพราะไม่เคยสดับจึงไม่มีการภาวนาเนี่ยนะพระเจ้ามาบอกให้ฟังเราโชคดีมีคนมาบอกให้เราเพราะอย่าสูญเสียโอกาสนี้ไปคือเรามีการสดับแล้วไม่ใช่ฟังแค่นั้นเอาไปภาวนาด้วยจึงเกิดปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นมาเองแม้แต่สัตว์เนี่ยอย่างเขามีนักทดลองเนี่ยมีเซอร์เชียร์เขาตามไม่บาบูลกลุ่มเนี้ยแล้วมีอยู่ฝนสมบูรณ์ที่เขาเห็นเนี้ยคือตอนเย็นมันจะกลับหลังเลยหากินไกลนะเย็นกลับหลังมันมาเจอแสงแดดทอแสงมานอนริมน้ำปรากฏท่านฝูงเนี่ยนั่งอยู่ที่นั่นแล้วไม่ทำอะไรนะตัวเล็กก็ไม่วุ่นวายกับพ่อแม่นั่งครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยเขาบอกรู้สึกมันเป็นบาบูลที่มันเข้าสมาธิกันอยู่ท่านฝูงเลยบาบูลสันหะก็เลยมันเป็นสิ่งที่ปรากฏการที่มันอัศจรรย์มันธรรมชาติของจิตแม้แต่สัตว์มันก็คล้ายมนุษย์เรามันต้องการความสงบพอมันไปเจอสถานที่สัตยะไงนะตายะมันก็จิตมันรวมตัวมันก็นั่งก่อนที่มันจะเคลื่อนย้ายต่อไปมนุษย์เราก็มีการภาวนาใช่ไหมมันก็มีทั้งสมถะและวิปัสสนาวิปัสสนาที่สำคัญเพราะว่าคือรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงก็เห็นในสติปัฏฐาน4เนี่ยคือเห็นขันธ์5เองคือตัวเราเนี่ยไม่ใช่ไปดูคนอื่นนะดูตัวคุณคือเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือด้วยมหาสิทธานสิก็คือกายเวทนาจิตธรรมนั้นมันลิงก์กันเนี่ยเขาเลยพอดีนี่คือปรมัตถธรรม4นี่เมื่อกี้พูดจิตเจตสิกรูปปุถุชนเห็นได้แค่3คือถ้าปฏิบัติเรื่อยๆคุณก็เห็นถึงนิพพานนะครับปรมัตถธรรมก็คือสภาวธรรมที่พระท่านจะพูดถึงเรื่อยๆพูดถึงสภาวธรรมถ้าไม่พูดปรมัตถธรรมเพราะท่านกลัวคนว่าพูดขึ้นมาแล้วคนจะหนีหมดเลยมาพูดเนี่ยหลวงพ่อพระมอดบอกอาตมาสอนสภาวธรรมตอนได้เห็นสภาวธรรมก็คือเห็นปรมัตถธรรมเนี่ยนะคือจิตเจตสิกเจตสิกรูปนิพพานมันคืออะไรสัมมาสติเป็นสติที่มีความรู้สึกตัวอยู่นะคือรู้ซื่อ
หลวงพ่อเขียนท่านจะเน้นอันนี้รู้ล้วนๆแต่จะไปรู้อะไรโดยเฉพาะข้าวนี้อันนี้เป็นภาษาหลวงพ่อเทียนเนี่ยที่เป็นอาจารย์หลวงพ่อเขียนรู้อย่างไม่ลำเอียงยังไม่มีบายัสรู้โดยไม่ใส่อารมณ์คือคนเราเห็นเนี่ยเห็นหน้าในทีวีโอ้ฉันเกลียดคนนี้ไม่เคยเจอมันนั่นหน่อยไอ้นี่มันดูแล้วมันหมั่นไส้เหมือนวายร้ายเลยอะไรเงี้ยบางทีไม่เคยเจอก็เลยรู้โดยไม่ด่วนตัดสินใจให้คุณค่าคือจะไปจัดเขารู้โดยไม่รู้อะไรเลยนี่อาจารย์โควิดเข็มนะครับฟังแล้วรู้สึกอาจารย์สอนอะไรวะเนี่ยรู้โดยไม่รู้อะไรเลยนี่คือรู้โดยปราศจากความคิดคืออย่าไปสร้างโลกโลกสมมติขึ้นรู้รู้มันซื่อๆอันเดียวกันแหละหรือหลวงพ่อพุทธทาสก็บอกนั่นบอกว่ารู้อย่างเกิดปัญญาไม่เกิดปัญหารู้สึกจะคนประยุทธ์มากกว่ารู้อย่างเกิดปัญญาไม่เกิดปัญหาต่อสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นทางหูตาจมูกลิ้นกายใจนะฮะอันนี้ปฏิบัติได้ตรงเกิดเป็นความคิดเกิดอภิชาในที่สุดแล้วสังขารความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเกิดมโนวิญญาณเนี่ยมันโดนย้อมเกิดนามรูปนามรูปไม่ใช่รูปกับนามนะไม่ใช่นามและรูปไม่ใช่รูปกับนามเกิดทางอายตนะหกเกิดภาษาเวทนาตนะอุปทาภพชาติชรามรณะโสกปริเทวะคือการชราความสุขงอมของความคิดนะฮะไม่ได้ว่าแก่ตายไม่ใช่มรณะแปลว่าการตายของความคิดอย่างไรความสุดสิ้นสุดของความคิดแต่แล้วรอบหนึ่งลูกเมื่อเช้ามันบอกคุณพ่ออย่าลืมไปซื้อรองเท้านะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคุณทำงานเดี๋ยวมันปุ๊บเดี๋ยวนี้มึงต้องไปซื้อรองเท้าแล้วเดี๋ยวไปหาเงินก่อนก็เกิดเนี่ยชีวิตแค่หนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวทำงานไปอ้าวต้องรีบไปแบงก์ก่อนไปเอาเงินก่อนเดี๋ยวก็ขึ้นมาอีกรอบเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีพลาสติกอันเดียวแล้วซื้อได้ทุกอย่างเนี่ยก็มีวงจรของความคิดแต่เราไม่เห็นมันเกิดอะไรความหลงมันไม่รู้ตัวจะสมุทัยขึ้นก็เกิดอัตตาขึ้นมาเกิดของอัตตาถ้าเราเห็นเนี่ยมันรู้สึกตัวมันดับหมดเลยเกิดนิโรธนั่นอัตตาก็หายมันดับของความคิดมันดับของอัตตาเห็นนิพพานคุณนักเรียนเขาเคยบอกกับหลวงพ่อประโมทพูดไว้ในออดิโอเทปผมว่าคุณนักเรียนบอกว่าเดี๋ยวผมรู้แล้วว่าอรหันต์เนี่ยเห็นโดยไม่มีอิมเมจคือไม่เห็นโดยไม่มีนามรูปไม่มีมโนภาพไม่เห็นโดยไม่มีจินตนาการลงคุณนึกถึงหน้าของอาจารย์ท่านก็เห็นรอยหน้ามันเลยเหมือนนึกถึงแฟนภาพก็ลอยมันไม่ใช่มันจุดประกายในสมองที่จุดเดียวกับเวลาเห็นจริงๆเลยนั่นแหละคือนามรูปนึกถึงหน้าคุณแม่คุณด้วยนะเห็นแล้วทุกคนก็เห็นแม่คนละอันนะคนละคนนะแต่ว่าเห็นหน้าคุณแม่ลอยสมองคุณก็จุดตรงนั้นเลยถ้าไปทำfunctional MRI scan มันจะจุดที่เดียวกับเวลาเจอจริงๆแต่อันจริงๆมันยังไม่จริงนะจริงไหมเราเห็นจริงเลยแต่ไม่จริงเพราะมันสร้างขึ้นมามันไม่ใช่วัตถุปรมัตถ์อาการไม่ใช่กำลังเห็นกำลังเป็นกำลังมีมันเป็นภาพที่สร้างขึ้นมาเพราะบางทีนิมิตเนี่ยพวกสคิสโซฟีเนียจะเป็นเยอะมันมีภาพหลอนนะมันสร้างจินตนาการขึ้นมาเยอะนั่นก็เป็นนิมิตที่มันหลอกไงเขาบอกว่าขบจิตให้ทำลายจิตแล้วก็มีผงเซียนเขาบอกว่าถ้าเจอพระพุทธเจ้าบนถนนให้ฆ่าซะนะเพราะว่าเราสร้างนิมิตให้มาหลอนเราเองนี่นะฮะเวลานั่งแล้วเกิดเห็นพวกนี้ให้มองย้อนมาที่ใจเราถ้ามันยังอยู่อาจจะจริงถ้ามันไม่อยู่หายไปว่ามันคิดไปถ้าเราไม่ย้อนไปดูใจเราจะอยู่ในความคิดตัวนั้นนั่นนี้เหนียวมีพระเจ้ามาด้วยฉับพลันตรังสีเป็นแสงรุ้งสวยงามมากคุ
คุณสร้างมาทั้งนั้นไม่ได้มีจริงเห็นไหมไม่รู้สันอันไหนครับเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวค่อยคุยกันเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะยุ่งเหยิงนิดหน่อยแต่มันสรุปคือว่าพระพุทธเจ้าสอนอยู่เรื่องเดียวคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะเป็นเรื่องเดียวกับอริยสัจสี่นะคือทุกสมุทมันเกิดทุกมาก็อย่างเงี้ยคงความคงเปลี่ยนเนี่ยของความคิดทุกสมุทัยนิโรธมรรคอยู่ในนี้แล้วก็สติปัฏฐานสี่ก็คือสิ่งที่เรามาดูสิ่งพวกนี้นะเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมจิตก็คือวิญญาณอันเดียวกันคือ consciousness ทางอายตนะทั้ง6มันก็จะสอนมันมีอย่างขันธ์5อายตนะ6นะอริยสัจ4ปฏิสมุปบาทนะธาตุ4ดินน้ำลมไฟมาทำให้เกิดรูปขึ้นมานะมันก็เรื่องพวกนี้ถ้าไปยึดในขันธ์5จะเป็นอุปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือขันธ์ที่เป็นไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นคือสร้างอัตตาซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าไม่มีจริงเราสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับในขณะที่เรารับรู้สิ่งต่างเราเกิดมาทำไมก็ด้วยเหตุปัจจัยเราเกิดมาใช้กรรมนะถ้าเราทำกรรมเก่าแต่เราไม่หยุดแค่นั้นเราไปสร้างกรรมใหม่เลยก็เลยไม่ได้ใช้พูดจริงไปภาพปูนนี่อยู่เรื่อยถ้าเกิดเป็นพวกที่ชอบสุขหรือพวกทุกข์ทรมานกายนะยังไม่ใช่ทางรายการทางรายการคือท่านสอนไว้ในธรรมจักรปรมานสูตรตายแล้วเกิดก็ผิดนะตายแล้วสูญก็ผิดนี่คนเราเชื่อว่าตายแล้วจะไปเกิดนี่คือในแง่ของว่ามันไม่มีอัตตาที่แท้จริงกรรมมาพาไปเกิดแต่ว่าไม่ใช่แปลว่าอัตตาพาไปเกิดแต่ว่าเมื่อมีอัตตาจะต้องไปเกิดพบกรรมที่เราทำไว้ไงมันยังไม่ล้างหนี้กันเป็นเหมือนเป็นหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกว่าเราทำอะไรเนี่ยมันเกิดบันทึกถ่ายภาพไว้ในช่องว่างระหว่างรูปเมื่อตายไปเนี่ยสิ่งต่างๆที่ช่องว่างระหว่างรูปที่มันบันทึกถ่ายภาพมันจะมารวมตัวกันแล้วหมุนเป็นกระป๋องนะเรียกว่ารูปปรมาณูกรมนะมันใกล้ๆออฟที่เราถ่ายแต่ถ่ายรูปดิจิทัลบางทีมันขยายใหญ่ขนาดเล็กเนี่ยกล้องของ10%จะเห็นพวกนี้บางทีอยู่หน้าชนก็มีลอยเหลือนิดเดียวในรูปถัดไปบางทีสองกล้องก็เห็นเหมือนกันใกล้ๆกันก็เคยเห็นอย่างนี้แต่ว่าแบบนั้นเป็นฝุ่นก็ไม่ได้มันเห็นเหมือนกันละมีจิตนิยมก็ไม่ใช่วัตถุนิยมก็ไม่ใช่พูดไม่ได้ไม่สับสนมันต้องไบรันซ์กันไม่ใช่สิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบมันคือชาโทมานะแต่ทุกอย่างเกิดเพราะเหตุและผลนะมันมีความเกี่ยวเนื่องกันเรียกว่าอิทธิปฏิยตาถ้าทั้งหมดมันเป็นไปตามใจรักทั้งทุกขังอนัตตาและการภาวนาคือเราต้องรู้ทั้งภายในภายนอกนะรู้ที่ตัวเราเนี่ยคุณนั่งอยู่ก็ต้องรู้ผมเพรสเซปติฟเซนจะบอกคุณว่าคุณนั่งอยู่แล้วไม่ล้มด้วยไม่งอกไปข้างหน้าไม่เงยไปข้างหลังรู้ภายนอกเช่นการเคลื่อนไหวหรือลมเย็นมันกระทบกายก็รู้ภายนอกแต่ไม่ใช่รู้ภายนอกคนอื่นคือตัวที่ตัวเองไม่ว่าจะเป็นกายเป็นธรรมก็ต้องรู้ทั้งภายในและรู้ทั้งภายในและภายนอกไม่เผลอก็ไม่เพ่งเผลอแปลว่าออกไปนอกธรรมเพ่งไปอยู่ในธรรมมองแล้วไม่เห็นเนี่ยเห็นแต่ความสงบข้างในคุณวันการปฏิบัติธรรมก็เสมือนยืนอยู่ปากถ้ำเห็นข้างนอกและในเห็นข้างนอกตัวคุณด้วยแล้วก็ในถุงที่ผิวนะไม่ใช่ว่าแต่เห็นตาไปนู่นเลยห้องนู้นห้องนี้ได้ยินไปห้องนู้นห้องนี้เกี่ยวกับตัวคุณทั้งนั้นอยู่ที่ตัวคุณแหละไม่ว่าจะเป็นรูปหรือนามเสมือนยืนอยู่ปากถ้ำรูปภายนอก3ส่วนภายใน7ส่วนนั่นคือเช่นการทรงตัวสุขทุกข์เวทนากลางเราก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้สามารถที่เราจะเห็นได้ทุกสมุทัยนิโรธนะพระสัชชิซึ่งเป็นปัจจวัคคีย์เนี่ยตอบพระสารีบุตรว่าทำได้เกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงซึ่งเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นท่านมีปกติทรงทางตอนอย่างนี้ก็คือโลกุตระนิพพานอันนี้เป็นปัจฉิโมวาทพระองค์ตรัสว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดาท่านทั้งหลาย
จงยังจิตทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคือสติความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นคำสั่งเสียของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นทิ้งไม่ได้นี่มันพยายามฝึกไปแล้วทุกคนก็สามารถที่จะร่วงจากทุกได้ด้วยความเพียรนะด้วยความสติความรู้สึกตัวรู้ซื่อๆด้วยทางสายกลางคือไม่โอนเอียงไปทางโน้นทางนี้เกิดปัญญาญาณปัญญาสามารถรู้ได้เนี่ยวัฏเวียนทุกเนี้ยนั่นเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายคือตถาคตเลยนะทุกคนมีหน่อพุทธะในตัวเองซึ่งสามารถจะสร้างเป็นพุทธภาวะให้เกิดขึ้นได้ด้วยการภาวนาหลวงพ่อคำเขียนท่านบอกว่าไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรเห็นแต่อย่าเป็นคือเห็นว่าเป็นความคิดที่เราแบกขึ้นมาไม่ไปเป็นแต่ว่าเข้าไปในความคิดแล้วเราจะทุกข์ทันทีถ้าเรารู้จักดีตัวมาถ้าเราเห็นมันก็หยุดอยู่แค่นั้นเหมือนเรามองจากข้างบนมาเครื่องบินลำนี้วิ่งคือความคิดตัวหนึ่งเครื่องเดี๋ยวเครื่องบินออกอยู่บนหอคอยเห็นลำนี้ออกไปแล้วความคิดนี้ไปวนเดี๋ยวมานี่เห็นมันหมดมันก็ไม่เข้าไปเห็นแต่อยากเห็นคือพุทธภาวะที่มันสร้างขึ้นมาทำให้มันสมบูรณ์มันมีอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวกับเพศวัยชาติศาสนารู้ไม่รู้หนังสือทุกคนมีพุทธภาวะหนอกพุทธะก็ฝากไว้แค่นี้ครับเกิดมีคำถามอะไรก็เชิญครับให้มีคำถามหรือจะลองปฏิบัติกันก็ได้ครับลองปฏิบัติคือวิธีที่ผมสอนนี่มันง่ายๆนะตรงวิธีของหลวงพ่อเทียนคือการเคลื่อนไหวแต่มันละเอียดกว่ายืนเดินนั่งนอนอย่างอิริยาบถประภาสคืออิริยาบถใหญ่สี่ยืนเดินนั่งนอนอย่างคุณนั่งอยู่คุณรู้ไหมต้องรู้นะวันนั้นคุณก็ล้มไปแล้วเด็กๆนี่มันจะตั้งไข่เลยว่ามันนานนะกว่าจะกล้าเดินมันรู้ตัวแล้วก็เป็นความรู้สึกตัวถ้าบอกว่าเป็นพวกหมอเนี่ยเขาจะ proprioceptive sense นั่งอยู่เรารู้เลยเราทรงตัวอยู่นะนี่สัมปชัญญะปัพพะคือการสร้างความรู้สึกตัวเป็นอิริยาบถย่อยที่สาเหตุที่ทรงแยกออกมาเราเคยได้ยินอานาปานสติที่หนึ่งอิริยาบถสองที่เป็นวิธีทำวิปัสสนาสามก็คือเนี่ยสัมปชัญญะปัพพะคืออิริยาบถย่อยแล้วมีพวกอาการทั้งสองเช่นผมผลเลือดฟันหนังเนี่ยผมใส่ใหญ่ผมใส่เล็กอันนั้นเป็นปฏิกูลสัญญาแล้วก็มีธาตุสี่นั้นดินน้ำลมไฟของแข็งของเหลวแก๊สแล้วก็อุณหภูมิในกายเนี่ยเป็นธาตุสี่แล้วก็มีนวสีปฏิการ9คือประชา9ที่อินเดียมีให้เห็นเยอะเพราะมันศพมันเคลื่อนกลับไปลงไปแม่น้ำคงคาก็เห็นรอยมันก็ต้องนัดกันเดี๋ยวก็มีรอยเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายคือเนี่ยอิริยาบถที่ผมไม่เป็นวิธีสร้างความรู้สึกตัวมันก็รวมอิริยาบถใหญ่สี่ไว้ด้วยคือท่านมีเป็นตัวอย่างเช่นว่าเมื่อเดินหน้าถอยหลังก็รู้เช่นเราอยู่ในห้องน้ำที่แคบๆบางทีเราต้องหลบซ่วมหลบประตูล้างหน้าอะไรเนี่ยแปรงฟันอยู่คนเปิดเข้ามาเราต้องหลบถอยมานิดนึงก็รู้ตัว